ถ้าหากเราเชื่อในการจดบันทึกบางฉบับที่บอกว่าท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นแม่ของท่านแล้วก็แม่ของท่านเองก็คงเป็นหนึ่งในบุคคลที่สมคบคิดหยิบยื่นความตายให้กับลูกของตัวเองและเป็นการสวรรคตของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่โหดร้ายค่ะเพราะบ้างก็ว่าท่านถูกนำไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาแต่ก็มีบางการจดบันทึกค่ะบอกว่าโดนยาพิษซึ่งเรื่องยาพิษนี่ล่ะค่ะก็บอกว่าคอยให้เสวยทีละนิดทีละน้อยจนสิ้นประชนเป็นการทรมานที่โหดร้ายมากจริงๆค่ะสมเด็จพระยอดฟ้าตามหมายเหตุโหรระบุว่าทรงอยู่ในราชสมบัติ2ปีเศษสิริพระชนมพรรษาเพียงแค่13พรรษาเศษค่ะก็เสด็จสวรรคตส่วนขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ก็อยู่ในอำนาจได้เพียงแค่42วันก็ถูกลอบปรงประชนม